คลิปนี้มาแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมดิฉันถึงเรียกตัวเองว่าอาจารย์นะคะดิฉันทำงานเป็นครูสอนแต่งหน้ามา10กว่าปีแล้วค่ะอาจารย์เปิดสอนแต่งหน้าให้กับองค์กรเอกชนรัฐบาลสถานศึกษาหลายที่นะคะรวมไปถึงเปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไปมาอย่างยาวนานค่ะดังนั้นการเรียกแทนตัวเองว่าอาจารย์ก็จะขอใช้แทนการเรียกตัวเองที่เป็นอาจารย์สอนแต่งหน้านะคะแต่หลังจากนี้นะคะช่องของอาจารย์ก็จะมีการนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีทางการแพทย์หัตถการเสริมความงามทางการแพทย์ด้วยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นหมอหรือเปล่านะคะก็จะต้องขอบอกก่อนว่าไม่ได้เรียนมาทางการแพทย์เลยนะคะไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับทางการแพทย์เลยด้วยค่ะในส่วนความรู้เรื่องโหราศาสตร์นะคะณวันที่ทำคลิปนี้นะคะเมษายน2567อาจารย์มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกซึ่งได้ศึกษามาแล้ว3ปีนะคะอาจารย์มีความรู้เรื่องโง่เฮงและจบหลักสูตรมีใบประกาศรับรองศาสตร์โง่เฮงขั้นสูงจากอาจารย์วิทย์อาจารย์พัฒน์เฟงชุยพาวเวอร์เมื่อปี2566ค่ะอาจารย์คิดว่าจากประสบการณ์การทำงานด้านการแต่งหน้าที่อาจารย์มีและความรู้โหราศาสตร์โง่เฮงระดับนึงน่าจะเพียงพอที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์จะพยายามตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนการนำเสนอทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความบิดเบี้ยวของตรรกะทางความคิดและคิดเสมอว่ามีความรู้มากมายในโลกนี้ที่เรายังไม่แตกฉานค่ะอาจารย์ยังคงศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอนะคะและต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยหากมีข้อผิดพลาดในการนำเสนอในอนาคตทุกท่านสามารถคอมเมนต์เพื่อนำเสนอปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะคะอาจารย์ขอยินดีน้อมนำคำติชมเพื่อการแก้ไขค่ะและสุดท้ายดีนะคะขอฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะ